بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับในสัญญาณวันสิ้นโลกเราได้ดำเนินเรื่องราวมาถึงยุคของท่านนบีอีซาอะลัยฮิศอลาตุวัสสลามอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องทราบนะครับว่าในยุคนี้เป็นยุคที่มีอิหม่ามมะฮดีมีดัจญาลแล้วก็มีนบีอีซาปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับกับโลกใบนี้นะครับเรากำลังรอคอยสัญญาณก่อนหน้านบีอีซานะฮะก็เช่นการเหือดแห้งของแม่น้ำฟูรอสการปรากฏด้วยกับภูเขาทองการมาของดัจญาลและอิหม่ามมะฮดีต้องมีสิ่งนี้มาก่อนนบีอีซาถึงจะปรากฏตัวทีนี้พอนบีอีซามาปรากฏตัวแล้วเนี่ยหน้าที่ของนบีอีซาก็คือปราบปรามดัจญาลร่วมมือกับอิหม่ามมะฮดีนะครับพอหลังจากที่ดัจญาลเสียชีวิตไปแล้วอย่างที่เราเล่าให้ฟังซึ่งจะต้องไปเสียชีวิตไอ้เส้นลมพ่ายแพ้ที่ไบตุลมักดิสเหตุการณ์หลังจากนี้ต่อไปก็คือการกระจายในเรื่องของความปลอดภัยและความมั่งมีในยุคของนบีอีซาในหัวข้อวันนี้นะครับของเชคยูซุฟนะครับได้บอกว่าอินติชารุลอัมนวะซุฮูรุลบะเราะกาตฟีอะฮดีฮิอะลัยฮิสสลามการกระจายการแพร่กระจายของความปลอดภัยความสันติและปรากฏซึ่งบะเราะกาตคือความจำเริญมากมายในยุคสมัยของนบีอีซาผมว่าเป็นยุคที่ใครๆก็อยากเจอพออ่านหะดีษอ่านที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ผมว่าน่าเจอนะถ้าอยู่ในยุคนั้นเนี่ยสภาพของเราเนี่ยคงจะมีความสุขมากนะฮะ เชคได้เขียนว่าวะซะมะนุอีซาอะลัยฮิสซะลาตุวัสสลามซะมะนุอัมนินวะซะลามินบะเราะกาตยุรซิลุลลอฮุฟีฮิลมะตะรัลกอซีรวะตะคริยุลอัรฎุซะมะรตุฮาวะบะเราะกะตุฮาويفيد الماء وتسحب الشحناء وتباغت وتحاسد นะครับเชคได้บอกว่าในยุคสมัยของนบีอีซาเป็นยุคสมัยแห่งความปลอดภัยเป็นยุคสมัยที่มีความสันติเป็นยุคสมัยที่มีคนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันขอมาช่วยรบกวนปิดห้องน้ำหน่อยใครเข้าเมื่อกี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยุคนี้จะส่งให้มีฝนที่มีประโยชน์และทำให้พื้นแผ่นดินงอกไปด้วยกับสิ่งที่เรียกว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำในแม่น้ำหรือว่าน้ำในทะเลที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะเต็มนะครับพูดง่ายว่าอุดมสมบูรณ์วะตัสฮะบุชชะฮนะและความหม่นหมองหรือว่าความบาดหมางข้องใจระหว่างพี่น้องมุสลิมจะไม่มีเกิดขึ้นวัตบาวุธความโกรธเกลียดกันก็จะไม่มีปรากฏวัลตะฮาสุดและก็ความอิจฉาริษยากันก็ไม่มีคือมันเป็นยุคสมัยที่ถ้าสามอย่างนี้ไม่มีเนี่ยโลกนี้สงบสุขสังคมหนึ่งนะจะมีความสงบได้ต้องไม่มีสามอย่างนี้เลยความบาดหมางความโกรธแค้นและความอิจฉาริษยาถ้าสามารถทำได้สังคมนั้นสงบนะครับแล้วมันจะเกิดขึ้นในยุคของนบีอีซาฟาโกดะจาอฟีฮะดีษินนวาสอิบนุซัมอานมีในบันทึกหะดีษของท่านนวาสอิบนุซัมอานได้พูดถึงดัจญาลนะครับที่นบีได้พูดถึงและการลงมาของนบีอีซาและการปรากฏตัวของยะจูดกับมะจูดในสมัยเดียวกันเลยที่นบีอีซามีชีวิตอยู่และดุอาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาของนบีอีซาที่ขอต่ออัลเลาะห์ให้ทำลายยะจูดมะจูดมีหะดีษนะครับเป็นหะดีษที่มาบันทึกของท่านนวาสอิบนุซัมอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ยุสิลลอฮุมะตอรันลายุกินนูมินฮุบัยตุมะดรินวะลาวะบรินฟะยัสิรุลอัรฎุฮัตตายัตรุกะฮากัซซะลฟะซุมมายุกาลุลิลอัรฎิอัมบะตีซะมะรตักวะรุดดีบะเราะกะตักอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งฝนมาซึ่งฝนเนี่ยตกกระหน่ำนะครับซึ่งบ้านที่ทำจากดินเนี่ยไม่สามารถจะอยู่อย่างมั่นคงได้หลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะชำระล้างหน้าแผ่นดินจนกระทั่งว่าหน้าดินเนี่ยเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนเงานบีบอกว่าจะมาถึงยุคหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฝนตกชำระล้างหน้าแผ่นดินจนกระทั่งว่าแผ่นดินเนี่ยนะเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกระจกสะท้อนเนี่ยนั่นคือไม่มีสิ่งสกปรกไม่มีอะไรอยู่เลยหลังจากนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวกับแผ่นดินว่าอัมบิจีซะมะรอตักจงงอกเงยพืชพันธุ์ธัญญาหารของเจ้าออกมาวะรุดดีบะเราะกะตักและจงทำให้มีความจำเริญมีความสิริมงคลออกมาฟะยอมะอิดินตะกูลอัศอบะมินัลรุมานะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในยุคนี้เป็นยุคที่คนจำนวนมากกว่า10คนรับประทานทับทิมเพียงแค่ผลเดียวก็เพียงพอไม่คือไม่ต้องแย่งกันน่ะคือแบบไม่ได้แบบว่ามีความเห็นแก่ตัวไม่ได้มีความแบบจะต้องชิงดีชิงเด่นกันแบบ10คนก็กินด้วยกันได้กับผลทับทิมลูกหนึ่งนะครับวะยัสตะดิลลูนะบิกอฟิฮาوَيُبَارِكُ فِي الرِّزْقِ حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَ مِنَ الْإِبِلِّ لَتَكْفِي أَلْفِئَةً مِنَ النَّاسِ จนกระทั่งว่านมนะครับที่กลั่นออกมาจากอูฐนะเพียงแค่แก้วเดียวหรือว่าเพียงแค่นิดเดียวกระป๋องเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะเลี้ยงผู้คนให้อิ่มได้หมดเลยคือเพียงพอเลย وَاللَّقْحَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَ مِنَ النَّاسِ หรือนมของวัวที่กลั่นออกมาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงคนได้ทั้งเผ่าทั้งกลุ่มชนเลยวัลลักฮะมินัลกอนามีละตัฟฟีอัลฟักดะมินันนาสหรือไม่ก็นมที่มาจากแกะหรือว่าแพะนะฮะกลั่นออกมาในยุคนั้นนะสามารถที่จะเพียงพอกับผู้คนในกลุ่มคนหนึ่งได้นั่นหมายความว่าเป็นยุคที่มีความจำเริญแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ไปซะทุกๆอย่างเลยมีในสายรายงานหนึ่งรอวัลอิมามอะห์มัดอันอบีฮุรอยเราะห์เล่าจากท่านอบูฮุรอยเราะห์เป็นบันทึกของอิมามอะห์มัดอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยพูดว่าวัลอัมบิยาอุอิคฺวะตุลละอัลลาตแท้จริงบรรดานบีบรรดาศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพี่น้องกันละอัลลัตนี่มีความหมายว่ามีพ่อคนเดียวกันพูดง่ายว่าบรรดาอัมบียะบรรดานบีเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วมีพ่อคนเดียวกันละอัลลัตอุมมะฮาติวะอุมมะฮาตุฮุมชัตตาแต่ถ้าว่าบรรดามารดาของพวกเขาเนี่ยต่างกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบรรดาศาสนทูตมีพ่อคนเดียวกันแต่มีบรรดามารดาแตกต่างกันนะครับวะดีนุฮุมวาฮิดศาสนาเดียวกันวะอานะเอาลันนาสุบิอิซาอิบนุมารยัมฉันเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดในบรรดาผู้คนที่จะอ้างอิงถึงนบีอีซาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษเนี่ยนบีพูดในขณะที่บรรดาชาวนศรอและคริสเตียนแล้วก็ยะฮูดีเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความรักต่ออีซาหรือว่าเยซูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีทุกคนเลยนะมีพ่อคนเดียวกันแต่เพียงต่างมารดากันศาสนาเดียวกันคือพื้นฐานในเรื่องของความเชื่อเนี่ยเดียวกันหมดเลยนะครับและนบีก็บอกว่าวะอานะเอาลันนาสุบิอีซาและฉันเนี่ยสมควรที่จะอ้างอิงว่าฉันเนี่ยเป็นญาติกับนบีอีซาหรือเป็นคนรักของนบีอีซาหรือเป็นกลุ่มคนเดียวกับนบีอีซามากกว่าพวกท่านทั้งหลายคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลิอันนะฮูลัมยะกุนบัยนีวะบัยนะฮูนบียุนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเพราะว่าระหว่างฉันกับนบีอีซาเนี่ยไม่มีนบีแล้วพูดง่ายว่าติดกันเลยระหว่างนบีอีซากับนบีมุฮัมมัดเนี่ยไม่มีนบีแล้วติดกันเลยฉะนั้นฉันเนี่ยสมควรที่จะอ้างว่าเป็นคนของนบีอีซามากกว่านะครับ
وإنه نازل فيهلك الله في زمان مسيح الدجال นบีก็เล่าต่อไปว่าเมื่อนบีอีซาลงมาอีกครั้งหนึ่งบนโลกนบีอีซาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้นบีอีซาทำลายดัจญาลวะตะกูลอัมมะนะตุอะลัลอัรฎิฮัตตาตัรตะอะอัสูดุมะอัลอิบิลและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เกิดในยุคของนบีอีซาซึ่งความปลอดภัยชนิดที่ว่าบรรดาสิงโตทั้งหลายสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับอูฐได้โดยไม่ทำลายกันนบีบอกวัลลิมารุมอัลบะกอรถึงกระทั่งว่าบรรดาเสืออยู่กับวัวโดยไม่ทำลายกันวัดดีอาบุมอังกอนัมบรรดาหมาป่าฝูงหมาป่าเนี่ยอยู่กับแกะโดยไม่ทำลายกันวายัลอับุซิบยานบิฮัยยาตลาตะดุรุฮุมถึงขั้นว่าบรรดาเยาวชนเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะหยิบงูมาเล่นโดยที่ไม่ถูกทำอันตรายนี่คือยุคของนบีอีสานบีบอกอยากอยู่ในยุคนั้นจังเลยจริงนะเพราะยุคนี้ทำอะไรก็ไม่ปลอดภัยจะเอาลูกไปเข้าค่ายก็ไม่ปลอดภัยโดนเขาตบโดนเขาเตะโดนเขาว่าโดนเขาหนุนนี่นั่นจะไปทำงานก็โดนโกงจะทำไอ้นี่ก็โดนช่ออะไรซอลเลมต่างๆนานาไม่มีความปลอดภัยเลยแต่ในยุคของนบีอีซานี่นบีมุฮัมมัดพูดถึงว่าแล้วพูดถึงเด็กเล่นกับงูงูทำอะไรไม่ได้งูไม่ทำอะไรมีอย่างอาจารย์มีในคลิปใช่ป่ะงูเชื่อมีงูเลี้ยงแต่นี่คือทุกคนทุกสัตว์ทุกตัวนะอยู่ด้วยกันได้วะรอวะอิมามมุสลิมอันอบีฮุรอยเราะห์มีในบันทึกของอิมามมุสลิมด้วยจากท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฮิยัลลอฮุอันกล่าวรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลอฮิละยังซิลันอีซาอิบนุมัรยัมฮะกะมันอาดิลาขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่านบีอีซาจะลงมาในสภาพที่มาตัดสินอย่างตรงไปตรงมาและเที่ยงธรรมที่สุดวะลายะฎออันนัลญิซยะและนบีอีซาจะมายกเลิกยกเลิกอะไรฮะภาษีภาษีไม่ใช่หลักการอิสลามมีคนเคยสร้างมัสอาลาหนึ่งขึ้นมาว่าการที่เราเลี่ยงภาษีเนี่ยฮารามไหมอาจารย์เวลาเรานำของเข้ามาจากเมืองจีนนะหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เอาของมาขายเนี่ยแล้วหนีภาษีอ่ะเขาบอกว่าไม่หนีภาษีอ่ะไม่เสียภาษีให้กับทางรัฐฮุกกลมฮารามไหมน่าคิดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามานิชตะรอฏอชัรฏันไลซะฟีกิตาบิลลาห์วะลาอ์กานะมีอัชชัรฏฟะฮุวะบาฏิลใครก็ตามที่ตั้งเงื่อนไขขึ้นมา1เงื่อนไขที่มันไม่ได้มีอยู่ในตัวบทหลักฐานถึงแม้100เงื่อนไขก็เป็นบาฏิลเป็นโมฆะแล้วอย่างภาษีเนี่ยล่ะฮะฮารามมั้ยภาษีนักวิชาการส่วนนึงบอกว่าไม่ฮารามคือไม่ถือว่ามีความผิดทางด้านบทบัญญัติศาสนาแต่อาจจะไปอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือคุณอาจจะทำให้ชีวิตเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายบ้านเมืองสมมติว่ากฎหมายบ้านเมืองอย่างเช่นฝ่าไฟแดงเนี่ยถ้าฝ่าไฟแดงเนี่ยฮารามไหมบาปไหมไม่บาปแต่คุณอาจจะไปอยู่ในข่ายหรือว่าในกระทงข้อหาว่าทำให้ชีวิตเสี่ยงอันตรายนะถึงแม้เนี่ยกฎของมนุษย์ที่ตั้งมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของพวกเราแม้กระทั่งกฎในการเอาภาษีเนี่ยก็เป็นเพื่อผลประโยชน์ของสังคมมนุษย์แต่ทีนี้ว่าภาษีในยุคนี้มันไม่ใช่เอื้ออำนวยมนุษย์แต่มันเอื้ออำนวยผู้ปกครองนะว่าบรรดารัฐทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้ภาษีแล้วก็เอาภาษีประชาชนไปกินไปใช้ซะจนแบบโอ้ประชาชนถูกอธรรมฉะนั้นนบีอีซาจะมายกเลิกเรื่องนี้คุณไม่ต้องเสียภาษีต่อไปเท่ากับว่าเรามีการค้าขายที่เป็นธรรมมากขึ้นนะครับเราสามารถที่ขายอะไรโดยที่เราไม่ต้องถูกตัดทอนอ่ะไม่ต้องถูกตัดออกไปเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นอะไรก็แล้วแต่เงินกำไรได้เต็มๆเลยในยุคของนบีอีซาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวะลาตุตรกันนัลกิลาสฟะลายุสอาอะลัยฮาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีกว่าอูฐสาวเนี่ยที่ว่าเป็นอูฐราคาแพงของคนในอาหรับเนี่ย
จะไม่ถูกวางเป็นเป้าหมายของการซื้อขายเลยไม่มีใครสนใจอวดอะไรพวกนี้เลยนะครับวะละตัซฮะบันนะชะฮนาอูวะตะบาฆุดวะตะฮาซุดและที่สำคัญก็คือความบาดหมางข้องใจระหว่างมุสลิมหรือผู้คนไม่มีการอิจฉาริษยาเนี่ยไม่มีนะครับวะลายะดะอูวันนะอิลัลมาลฟะลายะบัลฮุอะฮัดมีการเรียกร้องให้คนมารับซะกาตแต่ไม่มีใครรับสักคนนี่คือในยุคของนบีอีสาลองสิในยุคนี้นะครับประกาศที่มัสยิดประกาศที่มัสยิดนะใครมาละหมาดซุบฮ์ให้พรุ่งนี้ให้มือหนึ่งมาไหมมาฮะวันห้าสิบมาเลยอะบ่ายตีสามตีสี่ก็รอได้ฮะอันนึงไม่นอนตีสามแต่คิดดูนะคือมันจะขนาดไหนอะในยุคของนบีซาเนี่ยให้เงินไม่เอามันต้องเป็นยุคที่แบบเฟื่องฟูเรื่องอีหม่านมากคือจะให้เงินไม่เอาไม่สนใจเลยเงินไม่มีค่าเลยแล้วมีแต่อิบาดะห์การสุญูดนี่มีค่ามากกว่าครั้งหนึ่งผมเคยยกตัวอย่างแบบนี้นะครับที่จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงรอมฎอน10คืนสุดท้ายอะนะแล้วก็คือยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่ามีคนผมก็โกหกนะโกหกต่อคนที่เขามาฟังอ่ะก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนเอาเงินมาแจก 1,000 บาทเมื่อคืนละหมาดเกียร์มุเลนละหมาดแล้วละหมาดตะเราะห์เนี่ยมีคนเอาเงินมาแจก 1,000 บาทมันมีคนร้องโหนั่งฟังพุทธวจนะคือแบบตกใจอ่ะแบบบอกว่าเสียดายฉันไม่ได้มาเลยเมื่อวานเนี่ยโหเสียดายจังเลยแบบร้องโหขึ้นมาโห 1,000 บาทแล้วพุทธวจนะอยู่กับร้องโหแสดงนี่คือคนใจเรามันอยู่ที่เงินน่ะเงินมันมีความสำคัญมากเลยเราก็บอกเราก็อธิบายว่าจริงๆอ่ะละหมาดอ่ะคือมันมีค่ามากกว่าเงินทำไมคุณไม่เห็นร้องเลยอ่ะเรื่องละหมาดเนี่ยเกียร์มุ่นเลนตะเราะห์เนี่ยคือมันมีค่ามากกว่าเงินน่ะมันคืออะไรตุ๊กก๊อตมันมากกว่าพันเดือนน่ะไม่เห็นจะร้องเลยทุกคนแต่พอเงินฮู้นี่คือคนนะครับแต่ว่าในยุคของนบีอีซาทุกคนจะไม่ต้องการเงินโหอยากอยู่ในยุคนั้นมากเลยคิดดูสินะไปไหนอ่ะไปตลาดอ่ะเขาไม่ต้องซื้อเลยซ้ำอายีซาแล้วเอาไปเลยอยากได้เลยเอาไปโหผมก็เอามาให้หนึ่งผมก็เอาให้จะมือโอ้โหขนาดนี้เลยมันเป็นยุคที่มีความสุขอ่ะมันเป็นสัญญาณว่านบีอีซาลงมาทุกอย่างจะได้รับความยุติธรรมหมดเลยนั่นคือยุคของนบีอีซานะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิหม่ามนะวีเขาก็มาบอกว่าในความหมายในตัวบทหะดีษเนี่ยนั่นหมายความว่าอัยยัซฮะดันนาซุฟีฮาก็คือผู้คนมีความสมถะมากในยุคนี้เหมือนกับว่าเข้าใจศาสนามากขึ้นแล้วเขาไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะฮะแล้วก็อิหม่ามท่านกอดีอียัดเขาได้ให้ความหมายว่าลาตุตละบุซะกาตุฮาอิลายูจัดมัยยักบัลฮาคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าทุกคนเพียงพอจากทรัพย์สมบัติหมดแล้วจนกระทั่งว่าซะกาตที่มันเป็นนิศอบเป็นเกินที่เป็นข้อบังคับใช้อ่ะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ออกซะกาตเพื่อคนยากคนจนหาใครมารับไม่ได้เลยนะครับเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นจริงๆมุดดะตุบะกออีฮิบาดอันนุซูลิฮิซุมมาวะฟาตช่วงเวลาที่ยังคงอยู่ของนบีอีซาในโลกดุนยานี้มีเท่าไหร่นะครับอันนี้เชคตั้งมาเป็นหัวข้อว่าอัมมามุดดะตุบะกออีอีซาอะลัยฮิสลามฟิลอัรฎิบาดอันนุซูลิฟะกอดจาฟีบาดิริวายะอัยยัมกุซะ7ซินีนมีในสายรายงานหนึ่งบอกว่านบีอีซาจะอยู่7ปีบอก7ปีนะครับวะฟีบะดิฮะอัรบะอีนแต่ว่าอีสายรายงานนี่บอกอยู่40ปีนะครับมาดูหะดีษก่อนมีในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมนะครับเล่าจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอฮิยัลลอฮุอันฮะยะบะอ์ซุลลอฮุอีซาอิบนุมัรยัมฟุมมายัมกุซุนนาส7ซินีนไลซะไบนะอัตนัยนอะดาวะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านบีอีซาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งนบีอีซามาและจะอยู่กับผู้คนระยะเวลา7ปีด้วยกันและในระหว่างนั้นจะไม่มีศัตรูเลยระหว่างคน2คนไม่มีความเป็นศัตรูกันแล้วกันฟุมมายุรซิลุลลอฮุรีฮันบาริดะหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งลมเย็นหลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะส่งลมเย็นหลังจาก7ปีแล้วนะมิลกิบะลัชชามมาทางทิศของเมืองชามفلا يبقى على وجه الارض حد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبلته
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าจะไม่มีใครเหลือเลยในแผ่นดินนั้นนะครับบุคคลที่แม้หัวใจเนี่ยมีความดีเพียงเล็กน้อยอัลเลาะห์ก็จะเก็บหมดเลยคือในยุคหลังจากที่นบีซาผ่านไป7ปีแล้วเนี่ยจะมีลมเย็นมาจากทางเมืองชามแล้วก็จะทำให้คนมีอีหม่านถึงแม้ว่านิดเดียวถึงแม้ว่าเท่าเม็ดผักกาดเท่าธุลีเดียวทุกคนก็จะตายหมดเลยเป็นลมเย็นๆลมอ่อนๆ นะครับนี่ก็คือสายรายงานหนึ่งแต่อีกสายรายงานหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดนะครับบอกว่าอะไรฟะยังกุซุฟิลอัรฎิ40สนะซุมะยะตะวัฟฟะวะยุศอลลิอะลัยฮิมุสลิมูนมันเหมือนจะขัดแย้งกันนะนบีอีซาเนี่ยจะลงมาแล้วก็อาศัยอยู่บนดุนยาเนี่ยเป็นระยะเวลา40ปีซุมมาอยู่ตะวัฟฟะหลังจากนั้นก็เสียชีวิตหลังจากนั้นบรรดาผู้ศรัทธาก็ละหมาดให้กับนบีอีซา2หะดีษเนี่ยขัดแย้งกัน1บอก7ปีอีก1บอก40ปีนักวิชาการส่วนใหญ่บอก30ปีเขาก็เลยสรุปออกมาเป็นอย่างนี้พี่น้องต้องเข้าใจนะเวลาเราไปฟังบรรยายแล้วเจอคนพูดต่างกันจะได้เข้าใจนักวิชาการเขาสรุปว่าโดยหน้าที่ของนบีอีซาที่ต้องมาปราบดัจญาลมาปราบมาอยู่ร่วมกับอิหม่ามมะดีในการทำหน้าที่เนี่ยเป็น7ปีด้วยกันพอเสร็จภารกิจ7ปีนบีอีซาจะมีชีวิตอยู่อีกประมาณ10 30ปีมันก็จะครบกับ40ปีพอดีฉะนั้น2หะดีษนี้ไม่ขัดแย้งกันแต่หากพูดเวลาต่างกันในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บรรดาอุลามะอธิบายไว้วัลลอฮุอาลัมพอหลังจากที่นบีอีซามาแล้วสิ่งที่ตามมาเลยก็คือยะจูดกับมะจูดยะจูดกับมะจูดในภาษาพูดถึงในเรื่องของภาษาก่อนคำว่ายะจูดกับมะจูดนักวิชาการก็มีความขัดแย้งกันว่าไอ้คำว่ายะจูดกับมะจูดเนี่ยเป็นภาษาอาหรับหรือไม่ใช่ภาษาอาหรับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอาหรับต้องมีที่มาที่ไปภาษาอาหรับทุกอย่างนะครับในโลกนี้จะมีที่มาที่ไปทั้งหมดเลยเช่นคำว่าความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอฮมะตุลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มาคือเอามาจากคำว่ามดลูกเพราะอะไรเพราะมดลูกเปรียบเสมือนผลสะท้อนของความเมตตาดีที่สุดเป็นสิ่งที่เราจับต้องได้มากที่สุดมดลูกเพราะอะไรความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมดลูกคือความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมีทุกคนมีทุกสัตว์มีทุกสิ่งที่มีชีวิตฉะนั้นเราจะสัมผัสความเมตตาไปสัมผัสแม่กับลูกไปสัมผัสคำว่าแม่กับลูกเช่นลูกเลวลูกแย่ลูกไม่ดีแต่คนที่รักลูกที่สุดคือแม่ไม่ว่าลูกจะเป็นคนยังไงในสายตาผู้คนขนาดไหนอ่ะกลับมาหาแม่แม่อภัยให้หมดนี่คือแม่สองผู้หญิงสองคนมาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแย่งลูกแย่งเด็กคนนึงอยากจะนี่ลูกฉันอีกคนนึงก็บอกนี่ลูกฉันนบีใช้วิธีการตัดสินด้วยการเอามีดฟันเด็กจะเอามีดฟันเด็กเพราะอะไรเพราะดูว่าใครห่วงใยเด็กคนนี้มากที่สุดเด็กคนไอ้ผู้หญิงคนนึงบอกว่าตันเลยนบีพาครึ่งเลยอีกคนนึงบอกว่าอย่าพาเลยฉันยอมแล้วให้ลูกคนนี้คนนั้นไปเถอะนบีตัดสินเลยว่าลูกคือของคนนี้นี่คือความห่วงใยแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเอามาให้เรารู้ทำไมเพราะพระองค์บอกว่าหน้าที่พระองค์มีอีก99ความห่วงใย99ความเมตตาที่จะมีให้กับผู้ศรัทธาเท่านั้นในโลกหน้าฉะนั้นถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเหมือนกับว่าถ้าผู้ศรัทธาจะต้องเข้านรกอ่ะพระองค์ก็จะดึงเข้าสวรรค์ด้วยความเมตตาของพระองค์เพราะว่าแม่เนี่ยไม่ยอมให้ลูกเจ็บแม่ไม่ยอมให้ยุงกัดลูกแม่ไม่ยอมให้ลูกหิวแม่ไม่ยอมให้ลูกกระหายนั่นคืออัลเลาะห์ยิ่งกว่าอีก99เท่านะนี่ก็คือภาษาอาหรับภาษาอาหรับจะมีที่มาที่ไปแต่คำว่ายะจูดมาจูดเนี่ยนักวิชาการส่วนหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นภาษาอาหรับเนี่ยเขาเอามาจากคำว่าอัจญะที่มีความหมายว่าเป็นคลื่นนะครับหรือว่าทำลายหรือว่าสับสนหรือว่าจะนำไปสู่หายนะนี่คือคนที่เขาให้คำนิยามยะจูดมาจูดมาทางหน้าภาษาอาหรับเขาบอกว่าอาลิฟตัวเนี้ยบางทียะจูดกับมาจูดเนี่ยไม่ถูกอ่านก็จะเป็นยะยัดมะยัดอ่านเป็นบางสายรายงานเวลาอ่านกุรอานเนี่ยบางกุรอานหรือว่าบางกิรออะห์อ่านยะจูดมะจูดเนี่ยเขาจะอ่านเป็นยะยัดมะยัดไม่ใช่อ่านเป็นยะจูดวะมะจูดเพราะว่าตัวฮัมซะตัวเนี้ยถ้าเป็นฮัมซะตุนวัสจะต้องไม่อ่านถูกมั้ยเป็นฮัมซะตุนวัสคืออ่านผ่านเลยฉะนั้นก็เป็นไม่เป็นยะก็เป็นยัดมะยัดไม่เป็นมะจูดก็เป็นมะยัดเลยอันนั้นก็คือในเรื่องของภาษาแต่ในอีกทัศนะหนึ่งบอกว่ายะจูดกับมะจูดเป็นศัพท์ที่มาจากภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอาหรับถ้าเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอาหรับไม่ต้องถามถึงที่มาและก็ไม่รู้ความหมายด้วยว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่มันคือสัญญาณมันสิ้นโลกนะครับนี่ก็คือความหมายของมัน
ยายุดมายุดเกิดเมื่อไหร่เกิดยังไงมีเมื่อไหร่มานานหรือยังอันนี้เราก็ต้องสืบไปถึงเรื่องของกษัตริย์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าดุลกอรไนแปลว่าอะไรครับดุลกอรไนกอรนุนเนี่ยแปลว่าเขาดุลกอรไนแปลว่าสองเขาเป็นกษัตริย์ที่มีสองเขาใช่แล้วตกใจเลยกอรนุนว่าเขาบางทัศนะนักวิชาการบอกว่าเป็นลักษณะของกษัตริย์ท่านหนึ่งที่สวมหมวกที่มันมีเขาอีกทัศนะนึงบอกว่ากอรนุนิแปลว่าทวีปแปลว่าทวีปแปลว่าเจ้าของแห่งสองทวีปสองหรือไม่ก็สองภูเขาหรือว่าสองทวีปน่าจะเป็นสองทวีปมากที่สุดเพราะเราสุนทรภูถึงมัชริกแล้วก็มักริบที่ดุลกอรไนเดินทางไปถึงทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันตกคือความยิ่งใหญ่ของดุลกอรไนเนี่ยสามารถพิชิตได้ถึงสองตะวันด้วยกันนะทางตะวันขึ้นและตะวันตกดินนะพูดง่ายไปจนถึงสุดขอบโลกอะถ้าคนสมัยก่อนอะเขาเรียกว่าสุดขอบโลกใช่ไหมฮะเพราะว่าขอบโลกของคนสมัยก่อนคือขอบแผ่นดินเขาจะไม่ไปนับทะเลเขาจะรู้ว่าเพียงแค่แผ่นดินนี่ก็คือสุดของเขาแล้วแหละสุดเจอดวงอาทิตย์ขึ้นกับสุดเจอดวงอาทิตย์ตกเข้าใจไหมแสดงว่ามันสุดคนละด้านเลยนี่คือดุลกอรไนทีนี้กษัตริย์ในโลกนี้พูดถึงกษัตริย์ก็อธิบายนิดนึงกษัตริย์ในโลกนี้มีอยู่4คนด้วยกันที่เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากษัตริย์4คนนี้แหละ2คนเป็นผู้ศรัทธาอีก2คนเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาจำได้ไหมครับเราเคยเล่ากันมาแล้วผู้ศรัทธาสองคนคือใครใครครับลืมอัฟฟานใครครับผู้ศรัทธารุ่นก้อนไหนละคนหนึ่งนบีสุไลมานและผู้ปฏิเสธศรัทธาสองคนล่ะฟาร์ฟิรูนนะฟิรูนเล็กๆมีใหญ่กว่าฟิรูนอีกฟิรูนเนี่ยแค่เมืองอียิปต์แต่นี่คือแบบปกครองทั้งโลกเกือบทั้งโลกโดยส่วนใหญ่ฮ่องเต้แค่เมืองจีนใครครับจำให้ดีนะครับไม่ได้ถูกสอบสวนนะครับในวันเกียร์มัดแต่ว่าจำเอาไว้เฉยๆนะก็คือกษัตริย์ที่ชื่อว่านัมรูดกษัตริย์นัมรูดคือในยุคใครนบีอิบรอฮีมนั่นคือมีกองทัพใหญ่มาขึ้นมาอีกคนนึงคือมุคตานัสซอรมุคตานัสซอรรู้จักไหมครับมุคตานัสซอรมุคตานัสซอรที่อัลลอฮฺสุลตานาส่งมาทำลายบันิสรออินนิดหนึ่งก็ได้มุคตานัสซอรนะครับเหตุการณ์อยู่ในยุคสมัยวะลออาลัมนะของนบียะฮยารู้ไหมว่านบียะฮยาเนี่ยตายยังไงโดนตัดคอนบียะฮยาถูกตัดคอคือมันเกิดเหตุการณ์นี้มุคตานัสซอรเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจอยู่บาบิโลนบาบิโลนเนี่ยก็แถบอิรักสมัยโบราณนะครับแถบนั้นนะเป็นกษัตริย์ที่มีอำนาจและก็มีความน่าเกรงขามเปอร์เซียอะไรก็กลัวหมดเลยเป็นอาณาจักรใหญ่บาบิโลนแล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากบรรดาบันิอิสราเอลเข้าไปปักหลักอยู่ที่ปาเลสไตน์เรียบร้อยแล้วพอไปปักหลักก็อัลลอฮ์ให้อำนาจอัลลอฮ์ให้บารมีอัลลอฮ์ให้กองทัพอัลลอฮ์ให้ทุกอย่างแต่พอมาถึงวันหนึ่งพวกเขาก็เสื่อมถอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยุคของนบียะฮยาถึงยุคของนบียะฮยานบียะฮยานบีไอซาเนี่ยส่งนบียะฮยาไปกับคน12คนเพื่อไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาและปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นที่หมายตาป้องใจของผู้ปกครองในสถานที่นั้นที่มีการทำงานศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยและเรื่องที่ผู้ปกครองเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้ก็ดังไปถึงหูของแม่ของผู้หญิงแม่ก็บอกกับผู้หญิงว่าให้เจ้าเนี่ยไปหากษัตริย์คนนั้นไปหาผู้ปกครองคนนั้นแล้วไปถามถึงความต้องการของเขาและถ้าเขาต้องการแต่งงานกับเธอให้บอกว่าฉันขออย่างเดียวตัดหัวยะฮยามาให้เลยพอผู้หญิงคนนี้ไปหาผู้ปกครองปั๊บนะผู้ปกครองก็บอกว่าอยากแต่งงานคือบอกความต้องการเลยอยากแต่งงานมากผู้หญิงก็บอกว่าอย่างเดียวเลยคือต้องตัดหัวยะฮยาผู้ของอะไรนะตัดหัวนบียะฮยาเหมือนจะปฏิเสธแล้วมีอย่างอื่นให้ทำได้ไหมที่ไม่ใช่ตัดหัวนบียะฮยาเนี่ยผู้หญิงก็บอกว่า
ไม่มีเลือกไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทางเลือกเดียวคือตัดหัวยะฮยาตัดหัวยะฮยาสุดท้ายก็เรียกนบียะฮยามาเสร็จแล้วก็เอาเหมือนกับเป็นถาดรองนะเป็นกะละมังคล้ายๆกะละมังแล้วก็ตัดหัวนบียะฮยาเลือดก็ไหลสู่ปัตตภีสู่ดินเสร็จแล้วอัลลอฮฺสุลตาราก็ส่งบุคตนัสซอดมาบุคตนัสซอดยกกองทัพมาจากบาบิโลนใหญ่มาคือมาเข้ามาแล้วก็ทำลายล้างฆ่าไปประมาณ 70,000 ชีวิต 70,000 ชีวิตมานี้สโลเอ็มถูกฆ่าสังหารถูกจับมาเป็นทาสนี่ก็คือเรื่องหนึ่งนะครับของบุคตนัสซอดเนมูอะไรนะเนมูคำเขาบอกว่าชื่ออันนี้คือชื่อทางภาษาอังกฤษภาษากรีกนะครับเนมูบักเตซาอะไรนั่นแหละแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอาหรับก็คือบุคตนาซอหรือว่าถ้ามีอีกสายรายงานหนึ่งเขาบอกว่าอยู่ในสมัยของนบีเอิร์มียานบีเอิร์มียาในสมัยกษัตริย์ที่ชื่อว่ายาคูเนียอิมนุยายูกินกษัตริย์ที่ชื่อว่ายาคูเนียอิมนุยายูกินนั่นแหละครับคือนั่นคือกษัตริย์ที่เป็นคนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาทำลายบันิอิสราเอลแล้วก็จับบันิอิสราเอลออกไปจากเมืองปาเลสไตน์ไปเป็นทาสอยู่ที่เปอร์เซียไปเป็นทาสอยู่ในเยอรมันไปทาสอยู่ที่นู่นที่นี่และพอจบสิ้นกษัตริย์มุตนัสซอดพวกยิวก็ไม่กลับบ้านคือไม่กลับเปอร์เซียปักหลักอยู่ตามสถานที่ต่างๆจึงเป็นที่มาของเผ่าเร่ร่อนของยิวนะครับนี่ก็คือเรื่องในประวัติศาสตร์นะฮะนุ่นก้อนในเนี่ยเขาเดินทางมาจนถึงเมืองหนึ่งสุดท้ายคนชาวเมืองก็บอกว่ายะอูจูนมาจูเนี่ยมันทำลายหน้าแผ่นดินก็อยากจะให้นบีนุ่นก้อนในนะช่วยปราบปรามสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ให้นุ่นก้อนในทำนะสร้างเขื่อนเหล็กขึ้นมานะครับเอามาดูในสายรายงานในเรื่องของยะอูจูนมาจูนิดหนึ่งเชคยูซุบบอกว่ายะอูจูนวะมาจูนมินดุรริยะติยาฟุธหรือว่ายาฟิธอาบิดเทอร์กนะครับเชฟบอกว่ายาจูดกับมาจูดเนี่ยเป็นลูกหลานของอาดัมนะลูกหลานของอาดัมแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นบรรพบุรุษเป็นเจ้าของบรรพบุรุษของชาวเทอร์กนะครับเป็นลูกหลานของนบีอาดัมมีนิสัยรายงานบอกว่าวะอัสลุยาจูดวะมาจูดมินันบาชัดมินซุรริยะติอาดัมวะฮาวะอะลัยฮิสลามวะกอละบาดุลอุลมาอินนะฮุมินซุรริยะติอาดัมลามินฮาวะบางคนบอกว่ายาจูดมาจูดเป็นลูกหลานของอาดัมแต่ไม่ใช่เกิดจากพระนางฮาวะงงเลยฮะเขาบอกต่อไปอีกว่าวะดาลิกะอันอาดัมอิฮตะลัมเพราะว่านบีอาดัมฝันเปียกนบีอาดัมฝันเปียกแล้วน้ำอสุจิตกลงมาในดินฟัคตะละตอมานียูบิตรอบพอน้ำอสุจิของนบีอาดัมผสมกับดินฟาคอลกอลลอฮุมินดาลิกะยาจูมาจูดหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็สร้างยาจูดมาจูดขึ้นมาจากดินนี่คือสายรายงานหนึ่งมูฮัซซามิมาลาลารีลเชคบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานนะครับวะลัมยะริดอัมมันยะจิบุกอบูลุกอลิฮิแล้วก็ไม่มีที่มาที่ไปของบุคคลที่จำเป็นเราต้องเชื่อเชคบอกไม่มีคือเป็นสิ่งที่รายงานมาจากบันิสรอยอีกทีหนึ่งว่ายาจุดมาจุดเป็นลูกหลานของอาดัมที่ผสมกับดินเพราะว่าร่างกายของยาจุดมาจุดกำยำและแข็งแกร่งมากนะครับอิบนุฮัยร์นะครับบอกว่าอะไรว่าลำนรฮะดะอินดะอะฮัดมินัสลับอิลลาอันกะบิมีอะฮบาร์วะยะรุดดูฮุลฮะดีษมารฟูอ์คืออิบนุฮัยร์บอกสืบมาเลยนะไม่มีปรากฏในยุคสลับเลยที่เขาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะที่เห็นเนี่ยก็มีแต่กะอิบนุอะฮบาร์เป็นตาบีคนหนึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มารับอิสลามอ่ะในยุคของท่านอุมัรนะครับคือแล้วก็เป็นบุคคลที่เอาสายรายงานของบันิอิสราเอลมาปล่อยเผยแผ่ในโลกสังคมมุสลิมเป็นอย่างมากเลยนะครับอินุฮัยัดบอกว่ามีหะดีษบทหนึ่งเนี่ยสามารถไปยืนยันเลยว่าไม่ใช่ก็คือหะดีษที่บอกว่าอินนะฮุมมินซุรริยะตินูห์วะนูห์มินซุรริยะติฮาวะกอตอันมีสายรายงานบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีนูห์และแน่นอนนบีนูห์เป็นลูกหลานของนบีอานันต์กับพระนางฮาวะฉะนั้นไอ้คำเชื่อความเชื่อหรือสายรายงานที่พูดถึงยาจูมายูเป็นลูกของดินกับนบีอาดัมเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีนะครับฉะนั้นนักวิชาการบอกว่ายาจูมายูเป็นเหมือนกับพ่อแห่งบรรพบุรุษของชาวเทิร์กนะครับวะยาฟุสมินวะลาดินูห์
ป็นลูกหลานของยาฟึกอ่านได้2 อย่างยาฟิสกับยาฟุสลูกของนบีนูห์เนี่ยมีอยู่3คนด้วยกันที่รอดมีซามนบีมูฮัมมัดบอกว่าซามเป็นเหมือนบรรพบุรุษของชนอาหรับชนยุโรปชนผิวขาวร่างกายกำยำแล้วก็มีลักษณะของการเป็นกษัตริย์มีสติปัญญาที่ฉลาดมีไหวพริบที่ดีเป็นเหมือนกับสถานะเป็นนักปกครองแล้วก็ลูกหลานของนบีนูห์อีกคนนึงชื่อฮามเป็นคนผิวดำชอบอาศัยอยู่ในป่าในเขานะครับเป็นคนที่มีรูปร่างผอมเล็กนะครับนี่คือลูกหลานของฮามส่วนใหญ่ก็จะเกิดมาเป็นทาสส่วนใหญ่ก็เกิดมาเป็นคนงานนะครับจิตใจดีโดยพื้นฐานคนพวกนี้นะครับสุดแล้วก็เป็นคนสุดท้ายก็คือยาฟิตเป็นลูกหลานของคนผิวเหลืองก็คือคนเมืองจีนหรือว่าคนชาวเปอร์ทั้งหลายนะครับนั่นก็เป็นรวมไปถึงยาจุดมาจุดด้วย มีอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีนะครับอบูซะอีดกุดรีรอฮิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลุลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ายาอาดัมโออาดัมฟะยะกูลุลับบัยกุสะดัยกอะนบีอาดัมก็บอกว่าฉันได้ยินแล้วยาอัลลอฮ์ฉันตอบรับแล้ววัลคอยรุฟิยะดัยกฟะยะกูลุอัคริจบะอ์ซันนาร์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนบีอาดัมว่าจงลูกหลานของเจ้าในส่วนนึงจงไปอยู่ในไฟนรกเลยจงอยู่ในไฟนรกนะครับวะกอละวะมาบะอ์ซุนนารนบีมูฮัมมัดนบีอาดัมก็บอกว่ายาอัลลอฮ์ใครกันล่ะที่ต้องไปอยู่ในไฟนรกมันคืออะไรทำไมต้องจำนวนเท่าไหร่ที่ไปอยู่ในไฟนรกกอละมินกุลลิอัลฟิติซาวะมีอะวะติซาวะติซอีนก็คือประมาณ9เท่าไหร่ฮะ999คนเนี่ยไปลงไฟนรกคนเดียวรอดเข้าสวรรค์นี่คือลูกหลานของนบีอาดัมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้นบีอาดัมเห็นลูกหลานของตัวเองตอนที่เริ่มสร้างนบีอาดัมอ่ะแล้วก็เอาปัดไปทางหลังของนบีอาดัมอ่ะก็ออกมาเป็นชาวสวรรค์ออกมาเป็นชาวนรกและนบีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าไปลงนรกเลยส่วนหนึ่งนบีอาดัมก็ถามว่าจำนวนเท่าไหร่ไปลงนรกอัลลอฮ์ก็บอกว่า999คนไปลง1คนได้เข้าสวรรค์999คนไปลง1คนได้เข้าสวรรค์นี่คือจำนวนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเทียบให้ดูว่าชาวนรกจะมีมากกว่าชาวสวรรค์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมิงกุลิอัลฟินติสอามิอาวะติสอาวะติสอีนฟะอินนะฮูยูชัยบุลอัสซะกีรวะตะดออกุลละซาติฮัมลิฮัมลาฮาวะตะรันนาสุสุกาลวะมาฮุมบิสุกาลวะลากินอาซาบุลลอฮ์ชะดีดกาลูวะอัยยูนาซาลิกัลวาฮิดกาลอะบัชิรุฟะอินนะมินกุมรัจุลันวะมินจาจูรวะมาจูรอัลฟเขาบอกว่าในส่วนหนึ่งที่ไปลงในไฟนรกก็จะมีกลุ่มชนยะจูดและก็มะจูดด้วยเป็นหะดีษที่มาจริงจังว่ายะจูดและมาจูดจะมาจากลูกหลานของนบีอาดัมจริงๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในสายรายงานหนึ่งได้พูดถึงลักษณะของเขายะจูดมาจูดนะครับอัมมาซิฟะตุฮุมอัลลาตีจาอัตบิฮัลอะฮะดีษส่วนหะดีษต่างๆที่พูดถึงลักษณะของยะจูดมาจูดมีดังนี้ฟะฮิยะอันนะฮุมยุชบิฮูนะอะบะนาอะจินซิฮิมมินัตตุรกคือลักษณะของเขาเนี่ยคล้ายคลึงกับชาวตุรกนะครับอัลมังโกลคล้ายๆกับมองโกลซิวารุนอูจูนคือมีตาเล็กชาวมองโกลเนี่ยตาเขาจะเล็กมากพูดง่ายว่าตาตีตาไม่โตตาตีตาเล็กตาแบบยิ้มมาทีมองไม่เห็นลูกตาเลยลักษณะของยาจุดมาจุดนะครับคือลักษณะอย่างนั้นนะครับลุลฟุลอูนูฟแล้วก็มีจมูกที่ยังไงฮะจมูกที่งงนะครับเหมือนกับคนไม่มีดั้งประมาณนั้นนะฮะซาบุชูรแล้วก็มีผมที่ยะโศกนะครับหยิกเอรอดุลบูชูแล้วก็มีค่อนข้างหน้าใบหน้าเนี่ยจะกว้างคือพูดง่ายว่าโครงหน้าเนี่ยไม่เรียวยาวแต่เป็นหน้าแบนนึกถึงใครนึกถึงสิงห์นะครับแกอันนาบูชูฮาฮุมอัลมัจญานุลมุตรกะหน้าของคนที่เป็นยะจูมาจูเนี่ยเหมือนกับโล่ที่ถูกทุบอ่ะมันจะแบบหน้าก็จะแบบเก่งพวกกองทัพมองโกลไหมหน้ามันจะตาเล็กแล้วหน้ามันจะใหญ่ๆนะฮะประมาณนั้นเลยนี่คือลักษณะที่มีการรายงานนะครับระหว่างอิหม่ามอะห์มัดมีนิสัยรายงานหนึ่งของอิหม่ามอะห์มัดได้เล่าจากอิบนุฮาร์มะละเล่าจากท่านฮัดฮาร์มะละนะครับเล่าจากน้าสาวเขาอีกทีนึงได้บอกว่าขอตอบรอซูลุลลอฮ์มีครั้งหนึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นเทศนาธรรม
วะฮุวะอาซิบุนอัสบะอุมินลัดะกะอักรับและในครั้งนั้นที่นบีขึ้นเทศนาธรรมเนี่ยนิ้วของท่านนบีบางนิ้วถูกแมงป่องกัดนะครับฟะกอละอินนะกุมตะกูลูนและนบีก็กล่าวว่าพวกท่านเนี่ยพูดคุยกันว่าลาอุดูนไม่มีศัตรูอีกแล้วคือแสดงว่าเป็นยุคท้ายๆแล้วที่อิสลามได้รับประสบความสำเร็จแล้วบรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าเราไม่มีศัตรูแล้วเราไม่มีศัตรูแล้วและนบีก็บอกว่าพวกท่านคุยกันนะว่าไม่มีศัตรูแล้วแล้วนบีก็บอกว่าวะอินนะกุมลาตะซาลูตุกอติลูนอุดูนฮัตตายาติยายาจูดวะมะจูดไม่แท้จริงพวกท่านจะมีศัตรูไปจนกระทั่งถึงวันที่ยาจูดกับมาจูดปรากฏตัวนั่นแหละพูดง่ายว่าอย่าชะล่าใจว่าเราไม่มีศัตรูแล้วอิรอดุนวูชูหน้าของยาจูดมาจูดจะมีลักษณะหน้าแป้นกว้างออกข้างๆซิรุนอูจูนแล้วก็ตาเล็กนะครับมิงกุลลิฮะดะมินยังซิลูนกะอันนะวูชูฮุอัมจานุมตะรากะอันนี้ก็เป็นหะดีษมายืนยันว่าหน้าของยาจูดมาจูดเนี่ยมีลักษณะทำไมฮะคล้ายๆกับโล่ถูกทุบก็คือหน้าเหมือนกับคนมองโกลนั่นเองพูดง่ายว่ามีลักษณะไม่ได้เป็นปีศาจหรือไม่ได้เป็นสัตว์ประหลาดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจว่ายาจูดมาจูดจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดไม่ใช่แต่ก็คือคนแต่มีลักษณะออกไปทางนั้นอะมองโกลประมาณนั้นเลยวะกอดะซะกะรออิบนุฮัยยัตบาดุลอัซาร์ฟีซิฟาติฮิมยังมีรายงานจากท่านอิบนุฮัยยัตได้พูดถึงลักษณะของพวกเขาที่มีรายงานมาในนักวิชาการยุคก่อนๆนะครับเขาบอกว่าซินฟุนอัจซาดฮุมกัลอัรซวะฮุวะชัยยุนกิบารุนจิดดันเขาบอกว่าบางคนบอกว่าเนื้อหนังของยะจูมาจูเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆต้นไม้ลักษณะคล้ายต้นไม้คือแข็งแกร่งคือทำลายยากแบบแข็งขนาดนั้นเลยนะวะซินฟุนอัรซะตุอัซรอฟีอัรบาติอัซรอบางคนก็บอกว่าใหญ่กว่าเราเนี่ยประมาณ4ศอกพูดง่ายว่าตัวใหญ่ความหนาความกว้างความอะไรก็แล้วแต่4ศอกหมดเลยคือแบบกำยำมาเลยเหมือนพวกนักเต้นกล้ามใหญ่ๆประมาณอย่างนั้นเลยแล้วก็เป็นกลุ่มชนที่มีจำนวนมากกว่าเรามากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะนั่นก็คือลักษณะที่คนเขาพูดถึงกันในอดีตนะครับ มีในหะดีษของท่านนวาซิมุซาเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าอันอัลลอฮฺตะอาลายูฮีอิลาอิซานุอิลาอิซาอัลลอฮฺสัลลัตตุสลามบิคุรูจิยาจูวะมะจูดคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทำให้นบีอีซารู้ถึงการออกมาของยาจูมะจูดในยุคนั้นว่าอันหูลายูดานุลิอะฮัดบิกิตาลิมแล้วก็ทำให้นบีอีซารู้ว่าไม่มีใครสักคนจะสู้กับเขาได้ไม่มีมุสลิมคนใดไม่มีมุสลิมคนไหนจะต่อกรกับยาจูดมาจูดได้วะยามุรฮุบีอิบอาดิลมุมินีนมินตอรีกิฮิมและนบีอีซาจะสั่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาหลีกหนีให้ไกลจากพวกเขานะครับฟะยะกูลุละฮุมฮาริซอิบาดีอิลาตูรนะครับฮาริซอิบาดีอิลาตูรนบีอีซาจะบอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าพวกท่านมีทางเดียวเลยคือขึ้นภูเขาตูรมีทางเดียวที่ทางพวกท่านรอดคือขึ้นภูเขาตูรอย่าไปขวางทางพวกนี้อย่าไปอยู่กับพวกนี้อย่าไปเข้าใกล้พวกนี้ขึ้นภูเขาตูรอย่างเดียวเลยนี่คือคำพูดของนบีอีซาในสายรายงานของท่านนาวาสอิบนุซัมอานในหลักฐานนะครับได้พูดถึงการออกมาของยาจูดมาจูดไม่ว่าจะเป็นกุรอานนะครับฮัจจาอิดาฟุติฮัตยาจูจูมาจูดจนกระทั่งเขื่อนเนี่ยได้เปิดออกและยาจูดและมาจูดได้ปรากฏตัวออกมาวะฮุมมินกุลลิฮะดะบินยัสลูนอันนี้คือกุรอานมายืนยันชัดเจนว่ายาจูดออกมาแล้วจะมาทุกสารทิศเลยเขาจะไปทุกที่ทุกสารทิศนะครับไปเพื่อทำลายล้างนะครับในบางส่วนมาสายรายงานนะครับได้บอกว่าเป็นสายรายงานของท่านไซนับบินตุยัชชินเป็นภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าละคอละอะไลฮาครั้งหนึ่งนบีเข้ามาหานางยาวมันฟาซิอันและนบีมาในสภาพที่น่าหวาดกลัวและนบีก็กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ไวลุลินอารบีมิชาริกอดิกตารับมันจะเกิดหายนะกับชนอาหรับที่มันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วฟุติฮันยาวมินรัดมียาจูมะจูดกำแพงเหล็กมันกำลังถูกเปิดออกมาและยาจูมะจูดจะโผล่ออกมาและนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำท่านี้และนบีก็บอกว่ามันจะเปิดมาแบบนี้กำแพงจะเปิดมาแบบนี้หะดีษแบบนี้เรียกว่าหะดีษมุสันซันหะดีษที่ทำตามสิ่งที่นบีทำ
ในหะดีษมุซันซันนบีพูดให้ซอฮาบะห์ฟังแล้วนบีก็บอกว่ากำแพงเหล็กของยะญูจมะญูจมันจะเปิดออกมาอย่างนี้เปิดออกมาแล้วทำไมครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านหญิงไซนับก็ถามว่ายารอซูลุลลอฮ์อัฟนุฮลิกุวะฟีนัสซอลิฮูนพวกเราเนี่ยจะได้รับความพินาศไปด้วยหรือทั้งที่พวกเราก็มีบรรดาคนดีๆอยู่นบีก็บอกว่านะอัมใช่คนดีคนไม่ดีถูกทำลายหมดเลยในยุคของยะญูจมะญูจอิซากะซูรัลคอบสนะครับจนกระทั่งคือเหตุการณ์นี้จะเกิดก็ต่อเมื่อความเลวมันมากต่อแผ่นดินนะครับความเลวมันมีมากในแผ่นดินวะมินฮามาจาอ์ฟีหะดีษนะวาสมุสซามานในหะดีษของท่านนะวาสมุสซามานก็มีอีกนะครับบอกว่าอิซาอัลฮัลลอฮุอิลาอิซาอันนีกอดอัคฮรัชตุอิบาดันลีลายูดานุลิอะฮดบิกิตาลิฮิมคือนบีอีซาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาดลใจอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกวะฮีกับนบีอีซาว่าไม่มีสักคนจะต่อกรกับยะญูมะญูจนะครับฟะฮัรริซอิบาดีอิลัตฮูรและนบีซาก็จะให้บรรดาผู้คนของอะไรฮะของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบ่าวบ่าวของพระองค์เนี่ยหนีไปยังภูเขาตูรวะยะบะอซุลลอฮุยะจูดมะจูดและอัลเลาะห์ก็จะส่งยะจูมะจูดตามหลังไปอัลเลาะห์จะส่งยะจูดตามหลังไปนะครับวะฮุมมินกุลลิฮะดะบิยัสลูนและพออยู่ตรงภูเขาตูรเนี่ยมันจะมาทุกด้านของภูเขาเลยมาคือมาร้อมมารอบมาอยู่รอบภูเขานะครับฟะยัมุรอุไลกะอะลาบะฮิรอบุฮัยเราะตะบะรียะมีบางส่วนของพวกเขาเนี่ยเดินผ่านทะเลสาบหรือว่าเดินผ่านทะเลนะฟะยัชรอบูนะมาฟีฮาพวกเขาจะดื่มน้ำในนั้นจนหมดเกลี้ยงวะยัมุรอาคิรุฮุมอาคิรุฮุมยะกูลุรัสฟะยะกูลุลักอดกานะบิฮาซิมัรรามาแล้วก็คนกลุ่มหนึ่งของพวกยะญูจมะญูจเนี่ยที่ตามหลังมาอีกกลุ่มนึงเนี่ยพอเจอทะเลเนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้นี่มันเคยมีน้ำอยู่นี่ตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นลักษณะของการทำลายแบบพินาศเลยคือเจอน้ำกินน้ำเจอต้นไม้กินต้นไม้กินทุกอย่างจะทำพังพินาศหมดเลยวะยูซารุนบียุลลอฮิซาวะอัศฮาบูฮัตตะยะกูนะรอซูลุลลอฮิอะฮัดคอยรุมินมิอะติดินารมันจะมาล้อมหรือว่ามาล้อมกรอบนบีอีซาและคนของนบีอีซาที่ภูเขาตูรจนกระทั่งหัวของวัวเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินดินาร์นั่นหมายความว่าไม่มีใครอยากได้เงินแต่อยากจะมีชีวิตรอดไม่มีใครอยากจะได้เงินอีกต่อไปแล้วอยากจะมีชีวิตรอดมีหัววัวมาประทังชีวิตความหิวดีกว่ามาได้เงินในวันนั้นพูดง่ายว่าไปไหนไม่ได้ถูกล้อมถูกปิดกั้นนะครับบรรดาญาชุมายุจะปิดกั้นนบีอีซานะครับเสร็จแล้วเนี่ยฟะยัรญูบุอิลัลลอฮ์อีซาวะอัศฮาบุนบีอีซาแล้วก็พวกของนบีอีซาเนี่ยก็จะวิงวอนถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ช่วยขจัดสิ่งที่เกิดขึ้นดังนี้ฟะยุสซิลุลลอฮฺอะลัยฮิมอัลกอนัฟหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หนอนตัวหนึ่งตกลงมาฟีริกอบฮิมตกลงมาที่คอของยะญูจมะญูจฟะยุสบิฮูนะฟุรซาหลังจากนั้นยะญูจมะญูจก็จะตายเป็นซากเลยนะครับกะมาตินัฟซินวะฮิดะคือตายแบบตายทีเดียวเกี้ยงเลยเหมือนตายชีวิตเดียวเลยพูดง่ายว่าพอหนอนตกลงมาเนี่ยถูกกัดตายทีเดียวเกี้ยงหมดเลยไม่มีใครแบบหลงเหลือให้เห็นนะไม่มียะญูจมะญูจตัวหนึ่งเดินไม่มีเลยคือตายเป็นซากหมดเลยนะในวันนั้นซุมมายุฮบะตุบินบีลาอัยซาวะอัศฮาบีอิลัลอัรฎหลังจากนั้นนบีอีซาและผู้คนก็จะลงมาบนลงมาจากภูเขาตูรลงมาบนพื้นแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งฟะลาจะจีดูนฟินอัรฎมาดิอะชิบลอิลลามะละนบีอีซาพอลงมาแล้วเนี่ยไม่มีช่องว่างของแผ่นดินให้ได้เดินเลยมีแต่ซากของยะญูจและมะญูจสุดลูกหูลูกตาเลยนั่นคือจำนวนของยะญูจและมะญูจไม่มีเลยนะครับฟะยัรญูบุนบีอัลลอฮ์อีซาวะอัศฮาบะฮูอิลัลลอฮ์วะอัศฮาบูฮุอิลลอฮ์คือพอมาถึงตรงนี้นบีอีซาและพวกของนบีอีซาก็วิงวอนขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกทีเพราะอะไรทำอะไรไม่ได้มีแต่ซากของยะญูจมะญูจทั้งนั้นเลยเดินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็เลยขอจากอัลเลาะห์ฟะยุรซิลุลลอฮุตอยรอนกะอานาคิลบุคติฟะตะฮมิลุฮุมฟะตุตะริฮุฮุมไฮซุชาอัลเลาะห์หลังจากนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งนกที่มีลักษณะคอเหมือนอูดอ่ะเป็นคอยาวคล้ายๆอีแรงมาแล้วก็มาเอาซากของยะญูจมะญูจไปทิ้งในสถานที่อัลลอฮ์ทรงปรารถนาไม่ได้บอกว่าที่ไหนแต่จะถูกทิ้งอย่างแน่นอนนั่นก็คือสิ่งที่
เกิดขึ้นในยุคของนบีอีซาเขาบอกว่าอะไรครับมีในสายรายงานหนึ่งบอกว่านบีอีซาเนี่ยได้พาไปถึงจนกระทั่งถึงยาบรุบัยตุลมักดิสภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับบัยตุลมักดิสนะครับแล้วก็พูดยาชูมายุเนี่ยเดินทางมาจนกระทั่งถึงยาบรุคอมไปถึงภูเขาลูกหนึ่งที่เรียกว่ายาบรุคอมและพวกมันจะกล่าวว่าแล้วก็เดินนากอตันนามังฟินอาร์มพวกเราฆ่ามาหมดแล้วคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินยาชูมายุบอกว่าพวกเราฆ่ามาหมดแล้วคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินฮาลุมมาฟักทุนนามังฟิสซามะมะมะวันนี้เราจะมาฆ่าคนที่อยู่บนท้องฟ้าบ้างนี่คือความอหังการของยาชูมายุบมันระคับบดเลยอ่ะฆ่าหมดเลยในแผ่นดินไม่มีใครเหลือละตอนนั้นนบีอีซากับคนก็หนีไปอยู่บนเขาตูมาวันนี้เราจะฆ่าคนที่อยู่บนชั้นฟ้าบ้างขนาดนั้นเลยฮะเสร็จแล้วเนี่ยฟายร์มูนะบีนะชาบิฮิมพวกมันก็ยิงธนูออกไปนะครับบนท้องฟ้าฟายรุดุลลอฮุอะลัยฮิมนิชาบะฮุมมักดูบะตันดัมมันหลังจากนั้นพอลูกธนูขึ้นไปท้องฟ้าเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาส่งลูกธนูของพวกมันกลับมาในสภาพที่เต็มไปด้วยกับเลือดเสมือนว่ามันได้ฆ่าคนที่อยู่บนชั้นฟ้านี่คือความอหังการนี่เป็นหะดีษนะครับเป็นหะดีษที่ซอฮีหะด้วยนะครับความอหังการของมันนี่คือขนาดนี้เลยยะจูดกับมาจูดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนจะถูกฆ่าเพราะถูกฆ่ามันก็คงฆ่าใครไม่ได้มันคงยิงธนูไม่ได้ต่อไปอาจารย์นะครับมันก็คงเป็นคำถามที่ดีมากครับผมคำถามที่ดีมากภูเขาตูดตูดซีนายฮะที่นบีมูซาขึ้นไปรับคัมภีร์ตอรอตนะครับบนนั้นเลยนะครับอียิปต์ใช่ไหมครับไม่ใช่อิรักเฮ้ยไม่ใช่ทางขวาของฉากของทางขวาของเดี๋ยวไปเปิดแผนที่ดูอินชาอัลเลาะห์จะได้ไม่ผิดนะฮะรูซีนายนะมีในสายรายงานนึงบอกว่าอะไรยะจูดมะจูดนะพวกมันพูดบอกว่ากอฮารนาอะห์ลัลอัรฎวันนี้เรามีชัยชนะเหนือคนบนโลกแล้วฟะวะกอลับนามังฟิสซะมาแล้วเราก็มีชัยชนะเนี่ยคนในท้องฟ้าด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งหนอนลงมาเลยพอมันพูดอย่างเงี้ยเหมือนกับนบีซาขึ้นไปผู้คนขึ้นไปหนีหายแล้วมันก็แบบกลางกลางพอเสร็จแล้วอัลลอฮฺก็ส่งหนอนลงมาที่คอมันแล้วก็กัดนะครับจนกระทั่งเส้นเลือดใหญ่ของยาชูมายุทแล้วก็ตายเกลี้ยงเลยนะครับนั่นก็หลังจากนั้นนบีอีซาแล้วก็บรรดาผู้คนก็ทำการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและนักวิชาการและท่านยูซุฟเนี่ยเชคยูซุฟได้พูดถึงประเด็นของซัดดุยะจูดวะมะจูดในเรื่องของเขื่อนเหล็กของยะจูดมะจูดนะครับเขาบอกว่าบานาตุนกอรไนซัดดะยะจูดวะมะจูดเขาบอกว่าคนที่สร้างเขื่อนเหล็กของยะจูดมะจูดก็คือดุนกอรไนมีอยู่ในอัลกุรอานมีพูดถึงดุนกอรไนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองและรุ่นก้อนในที่พูดถึงไม่ใช่อเล็กซานเดอร์มหาราชเหมือนที่ใครหลายๆคนเข้าใจรุ่นก้อนในที่พูดถึงในกุรอานน่าจะอยู่ในยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมยุคสมัยของนบีอิบรอฮีมนะครับวัลลอฮุอาลัมบิสวาบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่รู้แล้วก็มีสายรายงานหนึ่งจากนักประวัติศาสตร์เชื่อไหมอ่ะพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเขื่อนเหล็กที่รุ่นก้อนในสร้างอยู่ในโลกใบเนี้ยอยู่ในผืนแผ่นดินเนี้ยนักประวัติศาสตร์เขาค้นคว้าเหมือนหาสมบัติเลยเขาออกตามหากันเลยนะในอดีตขี่ม้าออกไปเป็นแรมปีแรมเดือนเพื่อไปหาเขื่อนเหล็กเขื่อนนี้และกลับมาเล่าให้ฟังมีในสายรายงานของนักประวัติศาสตร์เขาบอกว่าวะมินซาลิกะอันนัลคอลิฟะตุลวาซิกบะอะซะบะอัลอุมะรออฮิในคอลิฟะของยุคอับบาซียะห์ยุคหนึ่งชื่อว่าวาซิกฉายาชื่อว่าวาซิกได้ส่งคนนะได้ส่งคนนะไปยังอะไรฮะได้ส่งผู้คนไปหาเขื่อนเหล็กของยะจูดมาจูดหรือว่าเขื่อนเหล็กที่รุ่นกอร์ในนั้นได้สร้างเอาไว้นะครับลียังซูรุอิลัสซัดวะยูอายินูวะยูยังอะตูละฮูอิซารัจอูฟาวซาลูมินบิลาดิอิลาบิลาดิวะมินมะลิกอิลามะลิกฮัตตาวะซาลูอิลัยฮิวะรออูบะนาอูมินัลฮะดีมวะมินันนะฮาสคือพอส่งไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไปเจอเหมือนกับเป็นประภาคารใหญ่
เป็นประภาคารที่ถูกสร้างมาจากทองแดงถูกสร้างมาจากเหล็กถูกสร้างมาจากอะไรก็แล้วแต่ในหลายๆสถานที่วะซะกะรูอันนะฮุมรออาฟีฮิบาบันอะซีมันแล้วก็ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นประภาคารใหญ่แล้วก็มีประตูเหล็กใหญ่ๆนะครับวะอะลัยฮิอัฟฟาลุนอะซีมะแล้วก็มีกุญแจล็อกเอาไว้ซึ่งเป็นแผ่นดินที่ไม่มีใครเคยไปมาก่อนเลยวะรออาบะกียะตันลัมนิวัลอัสลฟีบัรจินฮุนากวานายนูฮิรอสมินัลมุลูกัลมุตะคอมะแล้วก็สถานที่ตรงนั้นน่ะมันมีเค้ามียามเฝ้าเป็นยามที่เป็นเหมือนจะเป็นกษัตริย์บรรดากษัตริย์ส่งตัวแทนมาเพื่อเฝ้าสถานที่ตรงเนี้ยมันเหมือนพวกอัศวินตกกรมอะไรประมาณเนี้ยอัศวินที่เฝ้าสถานที่ตรงนั้นอยู่อ่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ในราชวงศ์อันวาซิกเนี่ยราชวงศ์อับบาซียะห์คอลิฟะอันวาซิกส่งคนไปและไปเจอคือเค้าต้องการไปค้นหาว่าที่กุ้งกอร์ในพันหนึ่งยาจูนาจูในอยู่ที่ไหนเขาไปเจอเป็นเขื่อนเหล็กใหญ่ในสายรายงานบอกว่ากุ้งกอร์ในพันหนึ่งเป็นแบบภูเขาสองลูกนะครับเหมือนว่ามันมีภูเขาสองลูกกั้นอยู่แล้วก็พันหนึ่งมันขึ้นมาระหว่างภูเขาสองลูกเสร็จแล้วเนี่ยยาจูนาจูก็ถูกพันหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วก็คนพวกนี้เขาไปเห็นประตูใหญ่แล้วก็มีอัศวินคอยป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาเปิดประตูนี้อันนี้เป็นสายรายงานที่ควรไปพบเจอนะฮะนักวิชาการก็บอกว่าท่านอิบนุกะซีรเอาเรื่องนี้มาใส่ไว้ในหนังสือของท่านด้วยในตัฟซีรของอิบนุกะซีรแต่ท่านไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่ามันเป็นจริงอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือไม่มีใครรู้ว่าสถานที่เขื่อนเหล็กแท้จริงอยู่ที่ไหนและในสายรายงานหะดีษบทนึงบอกว่าทุกวันนะครับยาจูมายูจะพยายามขุดเขื่อนเหล็กออกมาหรือว่าทำลายเขื่อนเหล็กให้ออกมาแต่ว่าไม่สามารถทำลายได้พอมันจะออกมาแล้วจะหลุดออกมาแล้วคนที่เป็นหัวหน้าของยาจูมาจูเนี่ยเขาจะบอกว่าวันนี้พอแค่นี้และพรุ่งนี้มาขุดต่อและเราจะได้ออกไปแต่พอพวกมันกลับไปพักเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ทำให้เขื่อนเหล็กกลับมาแข็งแกร่งแล้วก็หนาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งไม่สามารถจะหลุดออกมาได้และสุดท้ายนะครับพอถึงเวลาหลังจากนบีซามาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็จะให้เขื่อนเหล็กนั้นเปิดออกมาและเมื่อเปิดออกมายาจูมาจูก็จะพังหูมาในสภาพที่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยฉะนั้นยายุดมายุดก็คือคนร่างกายอาจจะกำยำมากกว่าพวกเราคนปกติเพราะเหมือนจะอยู่ในถ้ำนะครับแล้วก็มีแต่ใช้กำลังแต่ว่าจะไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่สัตว์ประหลาดไม่ใช่อะไรเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละฮะนะที่มีร่างกายกำยำแล้วก็เป็นสัญญาณมันสิ้นโลกแล้วก็ไม่มีใครสักคนต่อกรได้ด้วยและสุดท้ายยายุดมายุดก็จะตายนะครับด้วยกับหนอนเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองที่มากัดเส้นเลือดใหญ่ที่คอของเขาแล้วก็จบชีวิตจบสัญญาบนสิ้นโลกเหตุการณ์นี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของยะจูดแล้วก็มาจูดครับผมในครั้งหน้าก็จะถึงในเรื่องของแผ่นดินธรณีสูบแล้วก็หมอกควันที่จะเกิดขึ้น40วัน40คืนหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าสัญญาณของยะจูดมาจูดนี่เป็นสัญญาณที่ใกล้เข้าไปทุกทีของวันสิ้นโลกแล้วก็เป็นสัญญาณที่ผมเชื่อว่าหลายคนไม่อยากเจอมันน่ากลัวเรื่องของยายุดมาจุดนะครับวันนี้ก็ได้รับรู้ในเรื่องของลักษณะของยายุดมาจุดความเข้าใจที่มีต่อยายุดมาจุดแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นนะครับว่าเป็นยังไงครับไม่ได้นะครับผมเพราะว่าตามโปรแกรมเวลาก็คือแค่ชั่วโมงเดียวเพื่อให้พี่น้องไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนนะครับอยากพี่น้องเรียนกันแบบทีละนิดบอกว่ามันได้ไปเรื่อยๆฮะทำดีละมีคำถามไหมขอประวัติของอาจารย์สันขอชื่อของเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าเชคยูซุฟอิบนุอับดุลลาฮ์มียูซุฟอัลวาบิลปัจจุบันท่านอันนี้แกเขียนเมื่อตอนที่ยังเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมาสเตอร์อยู่ในระดับปริญญาโทแล้วก็เป็นบทวิจัยของแกที่ยื่นให้กับบรรดาอุลามะได้มาตรวจสอบนะครับแล้วแกก็ผ่านนะครับ ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าแกสอนอยู่หรือเปล่าแต่แกได้ข่าวว่าแกเป็นนักวิชาการอยู่นะฮะ มัลลอฮุอาลัมครับผมคำถามนี้นะถามได้ครับผม
ไม่มีครับก็พอสิ้นสัญญาสิ้นโลกเราจะกลับมาเรียนบอสาทกันเหมือนเดิมแล้วผมก็จะขึ้นให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ยุคท่านนบีนะเราจะขึ้นในยุคของมูอาวิยะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าพี่น้องหลายคนงงสับสนในยุคของมูอาวิยะที่คือมันไม่ค่อยมีคนสอนใช่ไหมพอเวลาฟังครั้งแรกก็จะรู้สึกงงชื่อมันจะเต็มไปหมดเลยใครรู้ใครนู่นนี่นั่นใครทะเลาะกับใครใครลบกับใครใครเป็นยังไงสุดท้ายแล้วใครตายใครอยู่ใครเป็นมันก็จะกลับต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำดีละครั้งนี้เรามีกระดานก็อาจจะขึ้นเหตุการณ์ให้ว่าตรงไหนลบอะไรยังไงอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราได้รับความรู้นะครับครับสำหรับพี่น้องท่านใดนะครับต้องการบริจาคนะครับที่จะสร้างบ้านให้กับคนยากคนจนพี่น้องก็ร่วมบริจาคได้นะครับเรา 30,000 เองเหรอ 30,000 ทำได้เหรออิสลามบอก 30,000 ทำได้ตอนนี้ได้ 10,000 แล้วนะครับมีของเก่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะอินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนแผ่นเรียบอย่างเดียวโอเคครับผมทำนี่ละก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่เยอะครับผมทำได้ครับก็เท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู